เมื่อเราทราบถึงประโยชน์ของแมลงช้างปีกใสแล้วนะคะว่าแมลงช้างปีกใสสามารถกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแมลงหวีขาวไรแดงและไข่ของผีเสื้อชนิดต่างๆได้แล้วนั้นเรามาดูกันว่าแมลงช้างปีกใสสามารถผลิตขยายได้ด้วยวิธีใดบ้างมีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการผลิตขยายได้เรามาดูกันค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายแมลงช้างปีกใสได้แก่กล่องกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วสูง4นิ้วฝาเจาะรูระบายอากาศกรุด้วยตาข่ายกระดาษดำแกรบสำลีกรรไกรกระดาษกาวปากคีบผู้กันยางวงผ้าสีดำฟองน้ำถ้วยวุ้นแอลกอฮอล์กรงน้ำสะอาดยีสต์น้ำผึ้งไข่ผีเสื้อข้าวสารเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนและถุงสำหรับปล่อยแมลงช้างปีกใสขั้นตอนการผลิตขยายเริ่มจากการเตรียมกล่องนำกระดาษสีดำกรุบริเวณข้างกล่องและก้นกล่องพยายามเกลี่ยกระดาษให้เรียบเนียนแนบกับกล่องมากที่สุดใส่สำลีชุบน้ำตามด้วยใบไม้เพื่อเรียนแบบธรรมชาติเตรียมอาหารตัวเต็มวัยใช้ยีสต์ทำขนมปัง1ส่วนผสมกับน้ำต้มสุก1ส่วนคนให้ยีสต์ละลายจากนั้นเติมน้ำผึ้งอีก1ส่วนคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วทาลงบนฟองน้ำขนาด1คูณ2นิ้วใส่กล่องที่เตรียมไว้กล่องละ2ชิ้นปิดทับด้วยผ้าสีดำรัดด้วยยางวงจับตัวเต็มไว้ใส่กล่องที่เตรียมไว้กล่องละ50ตัวใช้อัตราเพศผู้ต่อเพศเมีย1ต่อ1ปิดฝาอีกครั้งจดบันทึกชนิดของแมลงช้างปีกใสและวันที่กำกับให้ชัดเจนนำไปวางบนชั้นปล่อยทิ้งไว้3วันเพื่อให้ผสมพันธุ์และวางไข่การเก็บไข่เมื่อครบ3วันนำตัวเต็มวัยใส่กรงเพื่อแยกตัวเต็มวัยและไข่ออกจากกันเก็บแผ่นกระดาษสีดำที่มีไข่ของแมลงช้างปีกใสติดอยู่นำมาตัดเป็นชิ้นให้มีชิ้นขนาดประมาณ1เซนติเมตรติดฉลากวิธีใช้ที่ถุงปล่อยให้เรียบร้อยนำแผ่นไข่ที่ตัดไว้ใส่ถุงสำหรับปล่อยถุงละ500ฟองเตรียมปล่อยเพื่อกำจัดศัตรูพืชการเลี้ยงแมลงช้างปีกใสเพื่อทำพันธุ์ตัดกระดาษที่มีไข่แมลงช้างปีกใสเป็นชิ้นพอประมาณโรยด้วยแกะเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของตัวอ่อนตามด้วยไข่ผีเสื้อข้าวสารปิดฝากล่องพร้อมเขียนวันที่ผลิตขยายหลังจากขยายได้5วันให้เพี้ยแป้งเป็นอาหารและวางสำลีชุบน้ำให้ความชื้นหลังจากผลิตขยายได้13วันจึงรวบรวมแมลงช้างปีกใสใส่กรงเพื่อให้เข้าดักแด้หลังจากนั้นก็นำขึ้นชั้นเพื่อรอการฟักเป็นตัวเต็มวัยเพื่อใช้ในการทำพันธุ์ต่อไปเห็นไหมคะว่าการผลิตขยายแมลงช้างปีกใสไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่านก็สามารถที่จะผลิตขยายแมลงช้างปีกใสและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหากท่านใดสนใจที่จะขอรับบริการความรู้ในเรื่องของการผลิตขยายแมลงช้างปีกใสเพิ่มเติมหรือจะขอรับการสนับสนุนแมลงช้างปีกใสไปใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่สามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรีหรือโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์038-231-271หรือทางช่องทางเพจ Facebook ชลบุรีแพลนโปรเทคชั่นขอบคุณค่ะ